เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิดใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกังสยโยใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าวันเวลาถ้าคิดอีกมุมหนึ่งแล้วว่ามันผ่านไปมันสลับกันมืดแล้วก็แจ้งมืดแล้วก็แจ้งแต่ละวันชีวิตเราเนี่ยไม่ได้อยู่กันที่นะเราจะนั่งจะนอนจะเดินจะวิ่งจะทำอะไรอยู่ก็ช่างการเวลานั่นเองกลางวันกลางคืนมันเดินปีมันคืนกินชีวิตสรรพสัตว์เวลาหลวงพ่อไปนั่นไปนี่หลวงพ่อก็ได้แง่คิดนะได้แง่คิดหลายเรื่องยิ่งถ้าในสังคมอันนี้นะเรารู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้ไปมาก็ล่วงไปหล่นไปจะหมดไหมไม่หมดเลยมันมีตัวตายตัวแทนไงมีตัวตายตัวแทนเหมือนกับว่าเราทำอะไรก็ช่างถ้าเราคิดในแง่ที่ว่าวิธีคิดเกือบทุกเรื่องคิดออกมาแล้วมันแล้วก็ลงมือทำไปแล้วเนี่ยมันจะถูกใจคนทุกคนไม่ได้นะแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่ถูกใจตัวเองแล้วเราจะมาฝึกยังไงว่าเราทำใจเป็นทำใจได้มันกับวันเวลามันเรียกว่าผ่านไปวันเสาร์วันอาทิตย์ผ่านไปเลยมาถึงวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสเดี๋ยวก็หมุนเวียนไปเราก็เรียกชื่อเขาอยู่อย่างนี้เรียกชื่อเขาอยู่อย่างนี้ถ้าไม่มีชื่อเรียกก็แย่นะคนเราก็เหมือนกันคนเรายังมีหลายชื่อเลยซ้ำไปชื่อเล่นบางทีชื่อเล่นก็สองชื่อสามชื่อบางทีก็ชื่อจริงก็เปลี่ยนไปเรื่อยขณะที่เปลี่ยนชื่อเราเปลี่ยนการกระทำไหมล่ะเราจะไปเปลี่ยนชื่อให้มันดีขึ้นมาเฉยๆเนี่ยโดยที่การกระทำไม่ลดไม่ละไม่เลิกเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมโอ้ไม่ดีเลยนะต้องเข้าใจเลยไม่มีวันดีขึ้นอ่ะถ้าจะไปแค่ไปเปลี่ยนชื่อเฉยๆเนี่ยดูจะไม่เปลี่ยนชื่อจะดีกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการทำเปลี่ยนแนวความคิดอะไรก็จะแต่เปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีนะต้องเข้าใจในทิศทางที่มันดีคนเราก็เช่นกันทั่วๆไปก็เช่นกันทีนี้ทั่วๆไปก็เช่นกันเราไปทำให้ถูกใจคนทุกคนในโลกอันนี้คงตายเปล่านะตายเปล่าถ้าไปทำให้ถูกใจนะเพราะหลายๆชีวิตหลายๆคนไม่ได้ความถูกต้องเป็นความถูกต้องเป็นเกณฑ์ไงมันถึงมีเรื่องเดือดร้อนนะทั่วบ้านทั่วเมืองคนทำผิดกฎหมายผิดน้อยผิดมากผิดกฎของสังคมผิดมากผิดน้อยมีอย่างนั้นมันมีอยู่ในนั้นอยู่ในพื้นแผ่นดินนี่แหละแต่พื้นแผ่นดินเดือดร้อนไม่เดือดร้อนเลยพื้นแผ่นดินเราจะขุดเราจะค้นเราจะลากจะเอาไปไหนก็ช่างแผ่นดินไม่เดือดร้อนแต่สัตว์ที่ในพื้นแผ่นดินเดือดร้อนไหมสิ่งที่มันมีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตนะแผ่นดินไม่เดือดร้อนแผ่นดินไม่เดือดร้อน
สัตว์ที่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินในพื้นแผ่นดินนั่นนะเดือดร้อนไหมรวมตั้งแต่ไส้เดือนนั้นตัวสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวอะไรนะเราเคยคิดบ้างไหมถ้าคิดไปนั่นนะที่ลุ่มเราขนดินไปถมต้องมีสัตว์ตายไปเยอะไหมหลวงพ่อว่าเต่าก็ไม่เหลือเลยก็ไม่เหลือสิ่งที่มีชีวิตนะเนาะก็ถมกบลงไปเลยลักษณะลึกไม่รู้กี่เมตรอะไรลักษณะอย่างนี้แหละหลวงพ่อถึงว่าเรื่องคำสั่งสอนของบัณฑิตของนักปราชญ์นะไม่ใช่เฉพาะพุทธเจ้านะบัณฑิตนักปราชญ์ย่อมจะคิดอย่างนี้โอ้น่าสงสารบางทีไปขุดทุกวันไปขุดไปเจออาศัยอยู่ในใต้ดินนั่นไส้ไหลไส้แตกตายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมล่ะสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรลักษณะรอดมาได้ก็บุญมันก็ที่หลวงพ่อว่ามนุษย์นี่ความคิดของมนุษย์แม้แต่ไฟฟ้าถ้าช็อตเราเดือดร้อนเดือดร้อนใช่ไหมเดือดร้อนเลยถ้ามันช็อตเรานะแต่เราไปเอาไปช็อตกุ้งหอยปูปลาทีนี้เขาเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนแต่เขาไม่มีทางสู้อย่างไปจ้องเอาชีวิตเขาเนี่ยจ้องได้ทั้งวันแดดเผลอๆกับลืมร้อนไปไอ้เราก็บางทีก็ยังไปมุงนะไปมุงกันแดดกันร้อนแต่จ้องเอาชีวิตเขาเลยละท่านจ้องได้ทั้งวีทั้งวันจ้องได้ไม่ใช่ทั้งวีทั้งวันทั้งปีทั้งกับปีเลยนะหลายปีเลยซ้ำไปแต่ทีนี้ถ้ามาเขียนคำหนึ่งถึงเราเราก็หลบแดดหลบร้อนเนาะบางทีก็ไปวางเบ็ดไว้ตัวเองก็ไปอยู่ในร่มเนี่ยตัวเองก็ไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยถ้ามาคิดว่าถ้าเรามันโดนเบ็ดเกี่ยวไม่ต้องเกี่ยวที่ปากตรงนั้นเกี่ยวที่ไหนก็ช่างก็เจ็บปวดรวดร้าวใช่ไหมล่ะแต่นี่ปลามันเกี่ยวที่ปากของมันกับลักษณะอย่างนี้ก็พูดแบบผู้เข้าใจเรื่องศีลธรรมไงเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องทำความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นให้ชีวิตอื่นให้สัตว์ประเภทอื่นที่อ่อนแอกว่าแล้วอ้าวอะไรนะเราไม่คำนึงถึงความสุขความทุกข์ทุกคนอื่นก็ช่างเขาทุกชีวิตของสัตว์ทั่วไปก็ช่างเขาถ้าคิดอย่างนี้ก็นี่แหละมันถึงถ้าพูดถึงตำราขาดความเมตตาปราณีมันก็เลยเดือดร้อนสร้างไปแล้วเดือดร้อนทำไปแล้วเดือดร้อนนะอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้เราไม่ได้มาคำหนึ่งถึงเราพอถึงว่านั่งทบทวนถ้านั่งสมาธิจิตมันละเอียดรอมันเกิดปัญญาขึ้นมาเราก็จะรู้โอ้เป็นลักษณะอย่างนี้ไปๆมามันก็ไม่ทำดีกว่าไม่ทำดีกว่ามันรู้โดยตัวปัญญาไงมันรู้โดยเขาเดี๋ยวว่ามันเลยจากสัญญาจำเลยว่าโอดควรร้องห่มร้องไห้เราจำได้แต่ตัวปัญญามันไม่ได้สืบสานต่อถ้าตัวปัญญาจริงๆเราไปรู้โอ้มันเป็นลักษณะน่ากลัวนะน่ากลัวความคิดเสร็จแล้วที่นี่นานเข้านานเข้าอาฆาตพยาบาทจองล้างจองผ่านแค้นฝังหุ่นอย่างที่หลวงพ่อว่าแค้นยิ่งกว่าแค้นข้ามปีข้ามเดือนเสร็จแล้วทีนี้ไปล้างแค้นหลวงพ่อเห็นมันเหมือนกับว่าโกรธพี่ไปลงที่น้องโกรธลูกไปลงที่พ่อโกรธพ่อโกรธแม่ไปลงที่ลูกเลยบางทีลามไปถึงลูกถึงหลานอะไรสักหน่อยมันสุขไหมเนาะมันสุขไหมเนาะมันก็คงสุข
สุกกอไก่สุกทุกเลยแหละมันไม่ใช่สุกทางใจสักแต่ว่าคิดเอาเฉยๆเราทำได้ทั้งตอนที่มันผิดเราจะไปดีใจได้ไปขนาดไหนนะเอาง่ายถ้าไม่พอใจไปทุบไปตีไปด่าไปอะไรก็เนี่ยมันผิดกฎของสังคมไหมล่ะผิดกฎหมายไหมเวลามันความคิดมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมามันครอบงำขึ้นมาเลยมันลืม1ถึง10นะลืม1ถึง100ลืมการไข้ควรนะมันไข้ควรแต่เอาอย่างเดียวไงไข้ควรเอาชีวิตอย่างเดียวต้องให้มันสะสมนี่กรรม จริงๆนี่กรรมมันหนีไม่พ้นหนีเงื่อนกฎหมายก็หนีไม่พ้นก็หนีไม่พ้นทุกอยู่ในใจนั่นแหละทีนี้ทุกไม่ได้รับความสุขเลยแล้วที่สุดเราจะไปโทษใครเวรกรรมทั้งหมดทั้งมวลระงับโดยการไม่สร้างกรรมไม่สร้างกรรมชั่วนะเบนจะระงับโดยการไม่จองเบนไม่จองกรรมโดยการกระทำถ้าทำดีทีนี้ก็ไม่ได้ไปจองอะไรนี่ทำดีถ้าพูดถึงจะไปทำดีจะทำดีหรือทำอะไรก็ช่างไม่ต้องมีบัตรไม่ต้องมีค่าผ่านประตูอะไรนั่นสักอะไรไม่มีแต่บางสิ่งบางอย่างมีนะค่าบำรุงรักษาเวลาเราไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อย่างเป็นต้นถ้าหากว่าเรามาทบทวนจริงชีวิตนี่ก็อยู่ตายไปเราก็เป็นห่วงใช่ไหมเราเป็นห่วงยังไม่ตายเราก็เป็นห่วงห่วงมากเลยห่วงมากเลยแต่มีตัวตายตัวแทนไหมล่ะก็เหมือนกับว่าผู้นำอย่างเป็นต้นถ้าเปลี่ยนจากคนนี้หมดวาระเลิกไปแล้วเลิกไปแล้วก็คนอื่นขึ้นมาแทนอยู่เหมือนเดิมมันเลยมันเป็นลักษณะบางทีเราคนถูกใจเราชอบเราพอถึงว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยพูดดีทำดีหลวงพ่อได้ยินบ่อยอะไรตบัดสัตว์นะความหมายก็อยู่มันก็บอกอยู่ในตัวนะพูดอย่างทำอย่างไม่ได้ทำเหมือนกับที่ว่าให้สัจจะเอาไว้ไม่ได้ทำอย่างที่พูดเอาไว้อะไรสักละโอ้ไม่ไหวเลยแต่บางสิ่งบางอย่างก็เอาตัวรอดไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งไปเรื่อยเขาถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปีนป่ายขึ้นมาได้ถ้าทำดีก็อยู่ต่อไปถ้าไม่ทำดีถ้ามันไม่จริงๆมันก็โดนย้ายตัวบทกฎหมายก็มีที่นี่ทำไมเนาะกฎหมายทำไมบอกว่าให้อยู่ตรงนี้4ปีตามบาระแต่ส่วนมากทีนี้มันไม่ถึงกำหนดเลยมีคนคอยเลื่อยขาเขาว่าเลื่อยขาเก้าอี้นะอย่างนี้เป็นลักษณะหลวงพ่อพูดจะพูดธรรมะนะคงไม่พูดว่าเป็นการบ้านการเมืองการเมืองเกี่ยวข้องกันไหมการเมืองถ้าพูดถึงมีสัจจะมันก็ดีแต่คนหลายคนไม่ใช่ง่ายนะถ้าสมมติว่ากลุ่มหัวหน้าพูดอย่างนี้ลูกน้องพูดอย่างนี้มันเป็นธรรมอยู่ในตัวไหมล่ะเราก็รู้โอ้อย่าไปเลยนะอยู่ดีๆไม่ชอบไปลงสนามเล็กสนามใหญ่ว่าไปเลยไต่เต้าไปที่สุดของไปไม่ถึงเขาบอกไปไม่ถึงดวงดาวขณะที่ยังไม่ไปถึงมันไม่ถึงดวงดาวนี่คือตัวปัญหาที่นี่ทรัพย์สินเงินทอง
ที่หามาได้ที่มีอยู่หมดเลยหมดก็คนทุกวันนี้อยู่ประมาณว่าเขาที่เขาบอกว่าดีสู้มีไม่ได้แล้วเพราะว่ามีทั้งมีทั้งดีด้วยจะดีกว่าไหมนะทั้งมีด้วยทั้งดีด้วยจะดีกว่าไม่ใช่มีเฉยๆไม่มีดีมีเฉยๆมีทรัพย์สินเงินทองเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้า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 นอะไรสักนะแต่ที่นี้ไม่มีคุณงามความดีแล้วมันจะรักษาทรัพย์ไว้ได้ไหมล่ะจะเอาชนะอย่างเดียวเอาชนะอย่างเดียวแพ้ไม่เอาถ้าบัณฑิตนักปราชญ์คงพูดว่าอ้าวแพ้ก็เอาชนะก็เอาตายก็เอาหายก็เอาลักษณะเข้าโรงพยาบาลจะหายอย่างเดียวไม่ใช่ถ้าไม่ตายมันก็หายเท่านั้นแหละถ้ามันไม่หายมันก็ตายมันอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยที่สุดของมันถ้ารวมแล้วมันหายมันใกล้กันนะมันใกล้กันจริงๆลองดีคำว่าตายหลวงพ่อไม่ได้พูดนะตายใหญ่ตายใหญ่ย่อมาจากคำว่าตายเนี่ยนะลองดูดิตาเอายอจะยาวเอายายมาใส่ไทยนั่นนี่หน่อยสั้นตออาตาตอเต่าสรายอยักษ์ตายเลยตายเลยยายก็เหมือนกันลองเอายอยักษ์ตัวข้างหน้าออกลองดูดิเอาต่อเต่าไปใส่นะน้องตายตายทั้งตาทั้งยายนั่นแหละตายทั้งตายทั้งปู่ทั้งทวดแต่เราชีวิตของเราตายจากคุณงามความดีไหมเท่านั้นเองตายจากศีลจากธรรมไหมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เช่นกันทีนี้ถ้าพูดถึงจะมาเล่นอย่างเงี้ยเล่นใครเครียดมีมุกตลกมีทุกวันนี้คนหลวงพ่อวันสมาธิสั้นนะน่าจะสั้นนะมากๆเลยชอบดูอะไรติ๊กต็อกมีติ๊กต็อกไหมอะไรลักษณะยาวๆไม่ชอบหลวงพ่อถึงว่าความอดกั้นเนี่ยก็มันสั้นเหลือเกินความอดความทนความอดกั้นมันก็สั้นสมาธิมันสั้นสั้นถึงขนาดไหนก็สั้นถึงขนาดว่าจะไปทำงานจะไปทำงานที่ไหนค่าแรงมากกว่าก็ชอบที่จะไปที่นั่นใช่ไหมไปมามันก็เลยเกิดการแข่งขันกันไงที่นี่ต่างคนก็ต่างอยากเข้าตรงเนี้ยลงทุนถ้าอย่างนั้นอย่างที่นี่มีหลายองค์กรมีหลายอย่างในประเทศอันนี้นะต้องเข้าใจนะหัวจิตหัวใจของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะมันอยู่ตรงไหนเนาะมีแต่แข่งถ้าไม่มีถ้าพูดถึงนะไม่มีดีมีเฉยๆนี่ไม่มีดีอาจจะซื้อได้อาจจะพันตาไปได้เพราะมีไงเพราะมีเงินเพราะมีทรัพย์สินเงินทองไงอย่างเงี้ยก็จะพอจะฟันฝ่าไปได้แต่คำว่ามีอย่างเดียวนี่มันคงทนไหมล่ะเขาบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เป็นอมตะมันไม่ถาวรไม่กิรังมันไม่กิรังยั่งยืนแต่คุณงามความดีที่กิรังยั่งยืนอย่างเงี้ยอยู่ตราบนานเท่านานไม่มีใครขโมยเอาได้ไม่น้ำซ้ำบอกว่าไปแจกแบ่งนะว่าไม่ได้นะความเห็นแก่ตัวแล้วความนั่นมันถึงแข่งขันกันเยอะมากทีนี้คนดีไม่มีโอกาสได้ไปทำงานได้อย่างนั้นใช่ไหมล่ะก็มีเขามีล้ำหน้าไปแล้วนี่เขามีดีสู้ไม่ได้เอาเถอะน้องปอว่าถ้ามีเฉยๆถ้ามันขาดความดีเท่านั้นแล้วก็เสร็จเท่านั้นมันต้องควบคู่กันไปนะต้องมีต้องตามี
ยายมีตารวยยายรวยรวยทรัพย์สินเงินทองไม่ได้รวยคุณงามความดีมันเกิดการแข่งขันอย่างที่เราเห็นนี่แหละเกิดการแข่งขันถ้าเกิดหลวงพ่อถึงไม่ค่อยไปแข่งขันกับใครไม่ไปแข่งขันกับใครเราอยู่ไปตามภาษาเรานี่แหละง่ายๆเลยมีญาติโยมอุทัมมีญาติโยมคำจุนอย่างนี้ก็ไปได้อยู่ได้แล้วพอไปได้นะพอก้าวไปได้พอยืนอยู่ได้เลยใช่ไหมทุกวันนี้เกือบทุกเรื่องนะที่นี่บางทีมันล้ำหน้าเนาะอย่างยกตัวอย่างเรารถมาขี่ก่อนได้ไงรถมาก่อนได้มีเงินตอนนี้แหละแต่หนักหนาสาหัสไหมล่ะเราต้องส่งประมาณเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็เต็มท้องถนนไปหมดเลยทีนี้คนขายก็อยากขายได้มากๆขายเสร็จแล้วคนไปใช้ก็โอ้รถติดแน่นอุบัติเหตุเยอะอันนั้นไปเหตุมาแล้วแหละมันไปเหตุกับทุกเรื่องนะต้องเข้าใจนะคนขายอยากขายเยอะๆถนนสร้างมาเท่าไหร่ก็เต็มหมดเต็มหมดคนขายมีวิธีการขายเกือบทุกเรื่องเลยเกือบทุกอย่างไม่ต้องมีเงินสดก็ได้ออกได้เนี่ยเห็นไหมล่ะแล้วทีนี้ทุกวันนี้หลวงพ่อว่าเต็นท์รถก็เยอะแยะไปหมดใช่ไหมเต็นท์เอารถเก่ามาขายก็ยังพอขายได้แต่มันคนส่วนมากทีนี้โรงงานก็ผลิตไม่หยุดผลิตออกมารุ่นใหม่มาเรื่อยเลยทีนี้วิธีการขายทีนี้เขาก็ศึกษามันแข่งกันกับทุกเรื่องเอ้าเรียนจบลองรู้เดี๋ยวก็ไปแข่งกันก็ส่วนมากก็ต้องถามค่าตอบแทนก่อนใช่ไหมไปนี่ได้อะไรไหมแต่หลวงพ่อไม่ค่อยได้คิดไงทุกวันหลวงพ่อไปมันก็ง่ายๆก็เป็นสัจธรรมมันเนาะอย่างวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันอาทิตย์ที่แล้วถ้าพูดถึงว่าวันเสาร์ที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้วันจันทร์อย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อต้องไปนู่นที่อำเภอนาเชือกนู่นเขตติดต่อขอนแก่นกับบุรีรัมย์นู่นนะก็รีบมางานศพอยู่คุ้มในเมืองนี่แหละอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงนั่นเนี่ยนู่นศพที่คนที่คุ้นเคยตายคุณยายอายุ70กว่าปีลูกเต้าคุ้นเคยกับหลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อที่ตลาดแต่อย่าไปเผาแม่เผาตรงกันอยู่คนละที่แล้วทีนี้หลวงพ่อก็ไม่ว่างถ้าเป็นไปได้ก็ไปร่วมทำบุญเท่านั้นแหละใช่ไหมไปร่วมทำบุญไปแสดงออกอย่างนี้ดังนั้นก็ฝากไปทำบุญก็ได้เลยสนะเนี่ยเห็นไหมล่ะมันมีวิธีการเกิดหลายเรื่องแต่แยกทีนี้ถ้ามีลูกศิษย์ถ้ามีลูกเต้าหรอไปทำงานคนนี้ก็อยู่นู่นคนนี้ก็อยู่นู่นเห็นไหมที่เขาสัมผัสเรื่องเขาไปเยี่ยมผู้เต้าผู้แก่ทุกวันนี้เยอะยาแก้ปวดแข้งปวดขาปวดนู่นปวดนี่โรคสารพัดโรคเลยมาออกทีวีเนี่ยโฆษณาจริงๆมันต้องโฆษณานั่นแหละมันถึงจะเขาดูแต่คำว่าโฆษณาเนี่ยโฆษณาเกินความจริงไหมอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ได้หายทุกคนหรอกไม่ได้หายทุกคนบางทีก็ยายลูกมีกี่คนแม่ลูกมีกี่คนคนนู้นอยู่นู่นคนนี้อยู่นี่คนแก่ก็เล่าให้ฟังอะไรสักแต่เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอยู่คนละที่มันคนทุกวันนี้เวลาไปนู่นไปนี่มันถึงเดือดร้อนค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นนะเนาะบางคนก็นู่นเดินทางไปเกิดอุบัติเหตุอยู่ต่างจังหวัดอยู่บางทีก็เกิดอุบัติเหตุอยู่ภาคใต้นู่นบ้านเราอยู่อีสานคนอีสานถิ่นที่ราบสูงเงินเยอะไปอยู่หลายที่เลยฮะ
ขามาแข่งกันทีนี้หลวงพ่อว่าแข่งกันทำคุณงามความดีนี่มันก็เลิศมันก็หรูอยู่นะถ้าแข่งกันทำคุณงามความดีถ้าไปแข่งบางเรื่องโอ้โหบางทีมันสู้ไม่ได้แล้วสู้ไม่ได้จะไปทำงานบรรจุเขาทำงานตรงนี้ต้องใช้เงินประมาณทุกวันนี้มันพูดว่าครึ่งล้านอะไรประมาณนี้สามแสนบางห้าแสนบางอะไรประมาณนั้นคนที่เขามีเงินทีนี้ก็บางทีก็มากกว่านั้นมีอยู่จริงไหมมันก็มีเนี่ยมันก็มีอย่างยกตัวอย่างเมื่อก่อนนี่ยาบ้าเมื่อก่อนเรียกว่ายามาเปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้ายาบ้าใครกินก็บ้าอะไรก็บ้าใครเสพเข้าไปก็บ้าใครไปประกอบสัมมาชีพเรื่องนี้ก็บ้าไปมันเป็นปลายเหตุทีนี้เขาถึงบอกว่าทุกสิ่งอย่างลงทุนไปแล้วหวังผลกำไรไหมก็นั่นแหละก็หวังผลกำไรไงเขาอ่านการตลาดเขาว่ามันจะมีช่องทางพอเอาคืนได้เกือบทุกเรื่องนะเราก็เช่นกันเราจะไปขายของเราก็ต้องอ่านใช่ไหมสถานที่ต้องไปประเมินว่าโอ้คนจะมาเท่าไหร่มันพอคุ้มไหมอันนี้ทุกวันนี้เครื่องเล่นยังเยอะย้ายบางทีไปตั้งวันสองวันวันสองวันตั้งกว่าจะเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยเราไปตั้งมันจะคุ้มไหมล่ะตั้งเสร็จแล้วตั้งอยู่สองวันมีคนมาเล่นอยู่ไม่กี่คนพูดถึงว่าเครื่องเล่นนะเสร็จขาดทุนไปเรื่อยทุกวันนี้มันเหมือนกับว่าอย่างยกตัวอย่างทำบุญพระป่ากฐินนั่นคือหัวจิตหัวใจมันจดจ่อไปนู่นนะจำนวนเงินจำนวนเท่าไหร่ได้ประมาณเท่าไหร่แล้วสินะงานทุกงานกฐินก็ดีอะไรก็ดีได้เท่าไหร่มันก็ไปฟังเทศไม่ได้แทบจะไม่มีใครคิดว่าได้ธรรมะได้ธรรมะไปแล้วได้ไปเป็นกองเลยได้เป็นลำรถเลยธรรมะได้แง่คิดอาจจะมีอยู่บ้างแต่ไม่ได้ว่าแต่ส่วนมากก็ไปใส่ใจนู่นยอดจำนวนเงินที่บริจาคจำนวนเท่านั้นเท่านี้เอาไปเชื่อมโยงไปอบายมุขเลยทีนี้เอาไปเล่นหวยเล่นอะไรลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เป็นถ้าอย่างนั้นแต่หลายครั้งหลายคราวมันหลายยอดหลายอย่างมันก็มีโอกาสที่จะถูกอยู่บ้างอะไรสักอย่างเงี้ยน้องพ่อถึงว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนนะมันมีอยู่ความพอดีนะคนพูดดีทำดีก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีคนพูดดีไม่ทำดีมีอยู่ก็มีเหมือนกันคนทำมากกว่าพูดก็มีคนทำคนปฏิบัติมากกว่าพูดก็มีอย่างเงี้ยแล้วเรามาคิดถึงว่าโอ้ถ้าลงทุนอะไรลงไปก็ช่างเถอะคนพูดไม่ดีอาจจะหยาบกระด้างอาจจะแข็งไปบ้างอะไรไปบ้างก็แต่เขาก็คิดจิตของเขามันดีอยู่เอาง่ายๆคือลงทุนแล้วก็หวังผลกำไรนั่นแหละที่สุดของมันเนาะก็หวังแม้แต่หลวงพ่อไปปฏิบัติธรรมหวังผลอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมันก็ตั้งเป้าไว้บ้างเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำสมาธิไม่สงบหาความสงบไม่ได้ทำสมาธิมีแต่ความวุ่นวายคำว่าปลายเหตุทีนี้คือไปหวังเอาแล้วนี่บางทีบางคนไม่ใช่ปัจจุบันนี่นะมันมีมาตั้งนานแล้วเขาไม่จ่ายค่าแรงไว้แล้ว
สร็จจากหน้านาก็รถมารับเมื่อก่อนเมื่อไปตัดอ้อยใช่ไหมเอามากินเอามาใช้หมดแล้วไปทำงานใช้หนี้เหลือเงินกลับบ้านไม่เท่าไหร่หรอกอะไรสักอะไรเราต้องมาคำนึงถึงว่าเออกับหลายเรื่องนะรถเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านก็เช่นกันแม้แต่ทุกวันนี้เราถนนทางเราลาดยางแป๊บเดียวเท่านั้นวันสองวันไปไม่รู้กี่กิโลแล้วอะไรสักนะแต่ทีนี้เรามาคิดบ้างไหมล่ะว่าที่เรากินอยู่ปัจจุบันกินวันนี้เรายังไม่ใช้หนี้เขาเลยนะถ้าเป็นพระเราก็กล่าวถึงพูดถึงปัจจัยสี่ที่ญาติโยมไม่มาไม่คำนึงไม่พิจารณาไม่ไต่ตองไม่ใคร่ควรมีกินก็กินมีใช้ก็ใช้ไม่ได้ใช้หนี้เลยไม่ได้ทำหนี้เลยมันจะเกิดบุญเกิดกุศลไหมล่ะบางทีก็อยู่อาศัยไปอย่างนั้นแหละอาศัยไปจริงแต่การมาเมื่อก่อนนี่ว่าเออให้ลูกชายถ้ามีลูกชายก็ได้บวชบ้างจะได้เกาะใช้ผ้าเหลืองไม่รู้เกาะหลุดหรือเปล่าอย่างนี้ก็เหมือนคำว่ารีบบวชให้รีบศึกษาหาความรู้ศึกษาหาความรู้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันนี้ปลายเหตุที่นี่ปลายเหตุกับทุกเรื่องเลยยาบ้าก็ดีแล้วก็ดีสุรายาเมาก็ดีแล้วมันหยุดผลิตที่ไหนนะแล้วก็มาแก้ปลายเหตุมันแก้กันลูกกันหลานรวมทั้งปัจจุบันในโทรศัพท์อยู่กับโทรศัพท์จนเป็นนั้นว่าไม่เป็นผู้เป็นคนเลยโทรศัพท์กินสมองอย่างนี้คนเราที่เป็นพ่อแก่แม่เฒ่าก็ดีเป็นใบกลางคนก็ดีแล้วก็ดีอยู่ทุกวันหาเงินใช้หนี้หาเงินใช้หนี้มันทุกข์ตรงไหนเอ้าเป็นการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกไหมเป็นทุกข์เลยแหละลำบากลำบนช่างลำบากเหลือเกินช่างลำบนเหลือเกินแล้วคนใช้ทีนี้คำหนึ่งไหมนะที่น้องพ่อยังนึกได้ยังจำได้นะอย่างบอกว่าคนคนหนึ่งกินข้าวหลายบ้านถ้าเปรียบเทียบว่าที่ตั้งอุบลมันก็ว่าม้าไร้เจ้าเห็นเขาไร้เงื่อนม้าไร้เจ้ากินข้าวหลายบ้านมันก็ไม่ได้คำหนึ่งอะไรแล้วไม่ได้กินบ้านนี้คงได้กินบ้านข้างหน้าอะไรลักษณะไม่ได้กินบ้านนี้คงกินบ้านนู้นอะไรสักอย่างแล้วทีนี้สติปัญญาสมองมันไม่ได้คำนึงคำนวณเลยอาศัยก็กินอยู่ตอนนี้เราเกาะเขาอยู่ตรงนี้ถ้าเผื่อเราเกาะเราเป็นกระปากเราใส่เขากินถ้าเผื่อเขามีอะไรเป็นอันที่จะเป็นไปคนอื่นสืบทอดมันจะได้กินเหมือนเดิมไหมล่ะเอาง่ายถ้าเผื่อเราตายทีหลังคนที่ให้เราถ้าเราตายก่อนมันก็จะน่าจะไปรูปแบบหนึ่งนะแต่ที่นี้อาศัยเขาหายนะเขาวิบัติซะบางทีเขาย้ายบ้านหนีซะเราก็ตามไปด้วยไม่ได้แล้วอะไรซะลักษณะก็ทิ้งเราเราก็เป็นคนจรจัดเป็นคนจรจัดหาที่เกาะใหม่เหมือนกับหมูกับม้ากับแมวอย่างนี้ไหมก็ดิ้นรนของเขาเกาะตรงนี้ไม่ได้เจ้าของตายไปแล้วเจ้าของไม่รู้ไปไหนหาเจ้าของไม่เจอหาคนที่ให้อาหารแกเราไม่มีไปไหนก็ไม่รู้ก็ต้องหาใหม่อย่างเงี้ยไม่รู้จะได้เปล่าไม่รู้จะเจอเปล่าวาสนาของเราอย่างนี้เป็นต้นก็ท่านถึงได้บอกไว้ว่าในเขาเรียกว่าโลกธรรมแปดนะ
มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขก็มีทุกข์อย่างเงี้ยมีนินทามีสรรเสริญมีอะไรต้องเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราเก็บมาคิดแล้วเนาะมันก็เป็นอยู่เช่นนี้คงไม่มีหรอกแต่น้อยมากที่จะว่าลงทุนไปแล้วไม่หวังผลกำไรมันก็มีอยู่ในทีนั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักหมอโหนหมอดูทำนายทายทักมาเขาได้ไหมล่ะเขามีไหมมีมีแต่มันต้องมีรายได้เลยถ้าไม่มีรายได้จริงๆต้องมีทุนในตัวเองถ้างั้นก็เราเป็นตัวเข้าบริจาคผ่านมาเราก็บริจาคต่อเรารับมาไปให้คนอื่นต่อเลยแล้วกันนะมันก็มีอยู่ในสังคมเนี่ยมันมีอยู่ทุกวันนี้แม้กระทั่งอะไรที่เปิดบัญชีช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุจริตมาแล้วมิจฉาชีพมาแล้วมันโอ้โหถ้าพูดถึงว่าหลวงพ่อมิจฉาชีพบริษัทมิจฉาชีพนี่นะมันหลายสาขาเหลือเกินธนาคารยังมีจำนวนสาขาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยหน่วยบริการสายสาขาก็มีอยู่ประมาณเท่านี้จังหวัดละอย่างนี้เป็นต้นจะมีปีกย่อยไปบ้างอะไรไปบ้างแต่มิจฉาชีพเนี่ยมันหลายสาขาเหลือเกินนะหลายแขนงเหลือเกินหลายกิ่งหลายก้านเหลือเกินนะเยอะมากเหมือนกับเปิดกรรมรับบริจาคขึ้นมาทักแต่อย่างอื่นตามมาแล้วมิจฉาชีพตามมาแล้วเร็วเขาบอกเร็วกว่าเสียงด้วยซ้ำไปเร็วกว่าเสียงหลวงพ่อถึงได้ยินบ่อยๆพ่อบอกว่าบัตรคนทุกคนยากคนจนบัตรนั่นน่ะบางทีปล่อยข่าวมาก็มาแก้ข่าวหลวงพ่อยังเห็นนะบอกว่าสมัครค่าสมัคร1,500 นะปีหนึ่งนะเรื่องเกี่ยวกับติดตามข่าวนะข่าวจริงข่าวปลอมก็เตือนภัยทั้งนั้นแหละมีเตือนภัยแต่มันเตือนน้อยอยู่นะหลวงพ่อบางคนก็ก้มหน้าก้มตาทำมาหากินไม่ได้มีโอกาสได้ดูหรอกไม่ได้มีโอกาสได้รู้เลยก้มหน้าก้มตายซะงั้นบางทีไปนะเห็นไหมบันก่อนๆนะไปตีแม่ค้าไปเตะอะไรนะไปเตะก้านคอเลยอยู่แถวบ้านเราเนี่ยแถวเมืองอุดรขอนแก่นแถวๆนี่แหละก็มีอยู่บ่อยคือเขาจ้องเลยนะได้ยินว่าในข่าวนั้นบอกได้ทองไป11 บาทนะไม่รู้ทองเกียรติทองปลอมนะมันทำทีมาเป็นลูกค้ามาซื้อของมาบ่อยด้วยมาบ่อยมาจนคุ้นชินจนคุ้นเคยนั่นแหละก็เหมือนกับมิจฉาชีพบางเรื่องมีอยู่เจออยู่บ่อยครั้งเลยซ้ำไปที่เป็นแบงค์ปลอมมันนะแบงค์ปลอมหลวงพ่อบิณฑบาตโยมยังให้ดูเลยบางทีเอาจริงๆนะมันมีไหมเลยเหรียญบาทปลอมไม่ค่อยมีหรอกมันมีโน่น500แบงค์พันต่อไปถ้ามีแบงค์หมื่นก็ลองดูหลวงพ่อว่ามันก็ตามไปมิจฉาชีพมันตามไปตามไปมันก็ทุกรูปแบบไงเอาสรุปแล้วทุกรูปแบบเขาถึงบอกว่าตามไปติดบางคนก็บอกโอ้อยากจะฟังไปฟังมาทำไปทำมาบอกอยากฟังธรรมะจากหลวงพ่อโอ้แสดงว่าหลวงพ่อไม่ได้พูดธรรมะให้ฟังธรรมะต้องมีตั้งนโมต้องอะไรลักษณะอดีตกาเลียอดีตการนานมาแล้วนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเดินโซซัดโซเซไปขอให้ไปตกหลุมขุมเงินขุมทองอะไรลักษณะใช่ไหมคนต้องการแค่นี้ใช่ไหมอยากได้นะ
ทุกคนก็อยากมีความอยากเดือนทั้งนั้นเลยแต่บางสิ่งบางอย่างมันค่ากำไรเกินควรไม่ล่ะนอนหลับอยู่อยากจะได้เงินหมื่นนอนตื่นอยากจะได้เงินแสนถึงเอาเรื่องฝันมานู่นฝันมาไม่ก็มาตีความตีฝันเนี่ยกับตีอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องส่งไปตีความนะอันนี้ก็เช่นกันมีแม้กระทั่งทีนี้ฝันอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นตำรับตำราขึ้นมาเป็นตำรับตำราแจกฟรีไหมล่ะของฟรีมีไหมในโลกอ่ะก็ไม่มีอีกแล้วทีนี้ของฟรีไม่มีในโลกฟรีที่ไหนล่ะก็เหมือนกับว่าเขาไปได้ตัวดีมาวิธีการนะเขาไปได้ตัวดีมาตัวจริงไม่อยากจะบอกเขาแล้วตัวที่ไปได้มาไม่รู้ดีจริงหรือดีปลอมก็ไม่รู้ไม่อยากจะบอกเดี๋ยวมันซื้อไม่ได้บอกตัวอื่นเฉยเลยวิธีการก็เหมือนกันน่ะคนไปค้าไปขายกุศโลบายมันหลายเรื่องเลยนะถ้าพูดถึงว่าไปขายหวยนี่คงก็บอกว่าตัวนี้มันเต็มแล้วคงกุเรื่องตัวอื่นขึ้นมาเลยประมาณลักษณะอย่างเงี้ยหลวงพ่อว่ามันก็เป็นเฉกเช่นนั้นแหละหาความซื่อสัตย์ที่ไหนได้หาความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาได้ที่ไหนมีพระจริงมีพระปลอมมีเจ้าหน้าที่เก้มีเจ้าหน้าที่จริงวันที่นะตัวจริงตัวปลอมมีตรงเยอะแยะไปหมดเลยจนกระทั่งที่สุดเนาะหลวงพ่อว่าจนกระทั่งที่สุดมันที่สุดของที่สุดอ่ะมันเป็นลงเอยตอนตรงไหนอ่ะถ้าไปตอนนี้บอกโอ้ถนนโล่งนะเห็นไหมไปได้เร็วกว่าถ้าชั่วโมงเร่งด่วนขึ้นมาตอนสายๆขึ้นมาหน่อยอย่างวันจันทร์เนี่ยทำการทำงานรถก็เยอะเลยไปแล้วก็ผ่อนลงไปนิดหน่อยลดลงไปจำนวนมันลดลงไปแต่ชั่วโมงเร่งด่วนต้องระวังนะอะไรสนะก็จำนวนมากขึ้นนะจำนวนคนก็มากขึ้นอะไรขึ้นก็อย่างที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เราเป็นเด็กจำความได้20กว่าล้านจำนวนประชากรจำนวนคนนี่แต่ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็มาตั้งคำหนึ่งคำนวณที่คนแต่ละคนต้องมีรถอะปัจจุบันมีกี่คนรถกี่คันรถเก๋งเท่าไหร่รถยนต์เท่าไหร่รถปิ๊กอัพอะเนาะรถใหญ่เท่าไหร่ที่สุดของมันรวมจักรยานด้วยทั้งมอเตอร์ไซค์ด้วยอะไรด้วยเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้หลวงพ่อถึงว่าเออต้องทำความเข้าใจมันชัดเจนแล้วนะมันหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันประมวลออกมาเนี่ยสรุปออกมาเนี่ยเราต้องได้ประโยชน์จากมันนะต้องได้ประโยชน์จากมันถ้ามันไม่ได้ประโยชน์จากมันโอ้ยุ่งเลยยุ่งเลยแย่เลยมันก็เป็นอยู่ชักลักษณะอย่างนี้มันมีข่าวครั้งหนึ่งก็มีข่าวครั้งที่สองครั้งที่สามมีคันหนึ่งก็มีคันที่สองแล้วมันเป็นเรื่องแปลกไหมล่ะทุกวันนี้ก็เห็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาไปสะดวกสบายด้วยเวลาคำว่าสะดวกสบายนะถึงเวลามันจะเกิดเหตุขึ้นมานี่มันก็ให้ผลพอๆกับที่เราสบายนะตอนนี้เรามีความสุขเรามีความสบายทุกถนัดเลยทีนี้มันก็ตรงกันข้ามกันใช่ไหมล่ะแล้วมีใครอยากจะได้ไหมล่ะทุกถนัดทุกถนีทุกถนัดมีใครไม่อยากจะได้คำว่าหายนะคำว่าวิบัติในชีวิตอุบัติเหตุในชีวิตไฟไหม้น้ำท่วมลมพัดลมพังลมไปต้องการไหมไม่ต้องการไม่ต้องการแต่ทุกวันนี้มันเป็นลักษณะที่ว่า
ข้างทีนี้จับคนข้างยาบ้าเนี่ยจับไม่หมดเพราะมันสิ่งที่เป็นต้นเหตุของมันก็ไม่ต้องว่ามันเสพแล้วเสพเกินขนาดไงในเมื่อเสพการเกินขนาดแล้วสิ่งที่จะตามมาก็อย่างที่เห็นนั่นเลยเห็นได้ชัดเจนเลยสิ่งที่ตามมานั้นชัดเจนมันก็ให้ผลไงให้ผลเราไม่ได้ทำดีเราทำดีน้อยแต่อยากได้มากๆไม่ทำดีเลยแต่อยากได้ดีอันนี้โอ้โหแย่เลยอยากจะได้แต่ไม่ทำการทำงานที่เกียจที่ค้านอย่างนี้เป็นต้นมันก็บอกเหตุอยู่ในตัวของมันมันบอกเหตุเหตุของมันผลมันที่จะได้รับก็หมายถึงว่าก็คนขี้เกียจคนขี้เกียจคนไม่เอาไหนแล้วมันจะได้ประโยชน์จากการดำรงชีวิตไหมล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ไงประโยชน์น้อยด้อยมากอะไรลักษณะข่าวไหนก็ช่างเถอะหลวงพ่อถึงว่าต้องมีสติต้องมีปัญญาถ้าจะเอาดีเป็นเกณฑ์เนี่ยก็ทำเถอะถ้าจะเอาดีเป็นเกณฑ์นะเอาดีแต่ต้องปรับไปตามสถานการณ์นะวิชาการวิชาเกินหลายๆเรื่องเราจะหมกอยู่กับวิชาการอย่างเดียวโอ้โหมันคงไม่ใช่แล้วแหละเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ปรับเปลี่ยนเป็นทิศทางที่ดีเนาะมันถึงจะได้ประโยชน์อ่ะวันจันทร์นี้ต้องพอลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกท่านนะคุณงามความดีคุ้มครองทุกท่านทุกคนเนาะสาธุสาธุสาธุวัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะย่างพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636